ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบเมนูของผมนะฮะก็คือฮัมเบิร์กกระทะร้อนฮะอุ๊ยอาจารย์นิสากระชาร์ดอ่ะเขาพูดว่าให้ใส่มะเขือยาวโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับค่ะฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโจทย์วันนี้โจทย์วันนี้เป็นน้ำพริกแต่แน่นอนครับน้ำพริกที่เราคุ้นเคยกันจริงๆเนี่ยผมกินน้ำพริกกะปิโลโบ เรากินน้ำพริกกะปิสูตรคุณย่ากันมาตั้งแต่เด็กใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเป็นโลโบแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็เจอว่าน้ำพริกกะปิโลโบเนี่ยรสชาติแบบอร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญง่ายมากไม่ต้องโขลกไม่ต้องตำอะไรเองเลยใช่เราก็เลยคิดว่าวันนี้เราสองคนจะเอาน้ำพริกโลโบมาทำเอาแล้วไงนี่เขาเรียกว่าสูสีมาหนึ่งสองสามผมทำก่อนได้ครับเมนูของผมนะฮะก็คือฮัมเบิร์กกระทะร้อนฮะจากป้าแต่ว่าเรามีการพัฒนาการนะคุณเพตตี้มาในเมนูแฮมเบอร์กระทะร้อนเนื้อแฮมเบอร์ชิ้นใหญ่ที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนราดด้วยซอสน้ำพริกกะปิจี๊ดจ๊าดปะทะกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาข้าวสวยที่คลุกเคล้าด้วยน้ำพริกกะปิกลิ่นหอมหวนอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงเน้นๆพร้อมด้วยใบเหลียงทอดกรอบเอาละครับแฮมเบอร์กระทะร้อนนะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆวันนี้เราจะใช้เนื้อวัวเลยนะครับทั้งชิ้นแบบนี้ตามความชอบตามความเหมาะสมบางคนบอกว่าฉันอยากได้แบบที่มันชุ่มฉ่ำหน่อยก็ใส่ส่วนผสมที่มันมีส่วนที่เป็นมันเข้าไปแต่ว่าวันนี้เราลีนเนี่ยเข้าใจป่ะพวกที่กำลังดูแลสุขภาพเนี่ยไขมันเขาจะเอาเป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นก็จะเน้นเนื้อที่เป็นเนื้อแดงเลยเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นๆก่อนเดี๋ยวเราเข้าเครื่องปั่นแล้วก็บดโอเคละจากนั้นบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ผมอยากทำให้แบบเป็นแฮมเบอร์กเนี่ยเป็นรสชาติไทยๆเพื่อให้มันกินคู่กับน้ำพริกได้จะเป็นแค่น้ำปลาอย่างเดียวเพราะว่าจะมีรสเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมตอนไปปิ้งปุ๊บเนี่ยแบบมันจะจรูงมากเลยจรูงครับอ่ะโอเคพริกไทยป่นนะครับนิดนึงฮะหยิบมือให้มันมีกลิ่นหอมๆหน่อยตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะฮะแล้วก็ทอดตัวเบอร์เกอร์ของเราได้เลยข้าวไข่ดาวแบบฝรั่งเป็นป่าวะได้กินเหรอแล้วแค่ถามเฉยๆแซ่บตาอยู่คุณเท็ดดี้รู้ไหมพอคุณกระซิบเสร็จอ่ะคุณนานาเงยหน้ามาแล้วน้ำตาไหลแบบจังหวะละครมากอ่ะเมื่อกี้จืดลงมาซิตัวหน่อยโอ้ไม่กล้าจับเลยมีพิษอยู่แม่เทปนี้เนี่ยมีเสียน้ำตากันอีกแล้วนะครับความรักของพี่ที่มีให้น้องเนี่ยมันช่างน่ารักจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเจ๊จะทำการดาวไข่นะครับวันนี้อยากได้แบบฝรั่งเลยอะไข่อ่อนๆไข่อ่อนๆแบบขอบข้างนอกแบบขาวๆแบบเนียนๆอะไม่เกรียมน้ำมันนะคะใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนิดหนึ่งไข่ไก่นะคะวันนี้เลือกใช้ KCF สูตร Free Range Egg ค่ะปล่อยไก่วิ่งในทุ่งอิสระความร้อนของน้ำมันเนี่ยถ้าทำเป็นไข่ดาวไทยที่มันกรอบมากๆกับไข่ดาวแบบนี้ที่คุณเท็ดดี้อยากได้ครับมันต้องใช้ความร้อนต่างกันหรือเปล่าผมมองในเรื่องของกระทะด้วยนะอย่างฝรั่งเนี่ยถ้าทำดาวฝรั่งเนี่ยกระทะก้นแบนแบบนี้สวยงามเหมาะสมมากแต่ถ้าแบบดาวไทยเนี่ยน้ำมันต้องเยอะหน่อยร้อนๆถ้าแบบได้ทรงจีนแบบของมาลายเนี่ยแล้วทอดลงไปมันจะฟูกรอบเลยครับผมดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่สไตล์ว่าเราอยากได้แบบไหนก็ไม่ต้องคิดมากนะคะว่าเขาจะไฟแรงเกินไปหรือเปล่าต้องปิดฝาระหว่างนี้นะครับเราจะเริ่มทำตัวเนื้อแฮมเบอร์กแล้วนะครับแน่นอนครับเรื่องทอดนะครับต้องน้ำมันปาล์มตรามรกตครับ
ระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับก็นี่เลยนะฮะเนื้อที่เราบดแล้วก็ใส่น้ำปลาไว้นะครับล้างมือแล้วนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตามความชอบจากนั้นนะครับตรงกระทะเลยโอ้ชิ้นใหญ่มากโอเคไข่เราได้แล้วเราตัดขอบตรงนี้ออกโอ้โอเคเรียบร้อยสีถือว่าโอเคครับอันนี้เราปิดไว้เลยเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับตัวไอ้น้ำมันจะช่วยให้เนื้อข้างในสุกง่ายขึ้นด้วยนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำตัวซอสน้ำพริกกะปิของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะจนร้อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปเลยครับจากนั้นครับพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ตัวหอมแดงนะครับที่ปล่อยไว้พริกขี้หนูนะครับที่หั่นฉลับอย่างสวยงามและปราณีตนะครับและแน่นอนนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับน้ำพริกกะปินะครับตราโลโบขวดแบบนี้เลยบอกพอไหมพอพอไหนถ้าเป็นฮะแล้วก็แบบแบบเทต่อคนให้เข้ากันครับโอเคตอนนี้คือกลิ่นแบบหอมมากบอกเลยเติมน้ำเปล่านี้หนึ่งมานี่น่าจะเกลี่ยๆแล้วหนึ่งสองสามพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ตัวน้ำปลานิดนึงให้มันโดนความร้อนแล้วมันจะหอมยิ่งขึ้นแล้วเลยราดน้ำปลาอีกเหรอครับเนี่ยราดน้ำปลาฮะอันนี้ราดแบบไม่ได้โดนนะแต่แบบให้แบบมันเฉียวๆอ่ะแล้วมันมีกลิ่นหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรายกลงแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟที่เป็นกระทะร้อนได้เลยฮะอุ๊ยอาจารย์นี่สั่งกระทะอ่ะเขาพูดว่าให้ใส่มะเขือยาวเราจะวางแบบเหมือนแบบอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นมันใช่ไหมแล้วก็แบบเนื้อวางอยู่ข้างบนอันนี้เราจะวางเป็นมะเขือนะฮะลองไปครับมาถึงขั้นตอนเสิร์ฟบนกระทะร้อนแล้วครับมันช่างดูน่าทานจริงๆเลยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากโอ้โหเหลืออะไรอีกโอ้ไม่ไหวแล้วกินใบมะกรูดออดกรอบครับโดยข้างๆตรงนี้ได้เลยสุดยอดเมนูจริงฮะแฮมเบอร์กระทะร้อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแฮมเบอร์กระทะร้อนเหลือแฮมเบอร์ชิ้นโตย่างจนสุกกำลังดีแล้วราดด้วยซอสน้ำพริกกะปิรสเด็ดที่ทานคู่กันแล้วมันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มาดูผมตอนนี้คุณจะเสียใจคุณไปดูเขาเถอะเขาเชิญชวนคุณอยู่โอ้โหมีชวนตากล้องด้วยนะครับคุณเท็ดดี้กลัวว่าจะไม่มีซีนใช่ไหมครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกลางข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กลางข้าวทองกับเมนูนักเก็ตไก่งาขาวเทงาขาวกลางข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟนำงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกมาปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกปั่นจนละเอียดนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นทรงให้สวยงามนำไปนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ 15-20 นาทีหรือรอจนกระทั่งสุกนำนักเก็ตไก่ที่นึ่งสุกแล้วมาคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกงาขาวตราข้าวทองให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่งาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังนมผงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดที่เตรียมไว้พักจ
จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำสำหรับคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบคัสตาร์ดนมลงในชิ้นขนมปังที่อบสุกแล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบเริ่มแล้วครับกับเมนูข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาวันนี้คุณนานาจะทำให้คุณเท็ดดี้ต้องพ่ายแพ้หรือไม่พูดถึงเรื่องทอดนะคะก็ใช้โกกิ2 in 1ปกติแล้วใบเหลียงที่เอามากินกันเนี่ยเราจะนิยมหรือคุ้นชินกับใบเหลียงผัดไข่อันนี้นึกอะไรขึ้นมาฮะเป็นใบเหลียงทอดกรอบอ่ะคือด้วยความที่เนื้อใบเหลียงอ่ะเนื้อใบเขาหนาเวลามาทอดเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนถั่วๆนิดนึงอ่ะเราคิดว่าเวลาทอดเสร็จแล้วมันอร่อยแล้วก็กรอบนานจริงกับใบเหลียงคือแบบกลิ่นถั่วๆจริงๆจริงๆปกติคือจะแบบได้กลิ่นแบบหอมกระทะไม่ไหม้อ่ะเพราะเขาเอาไปผัดกับไข่ไงเลยแบบไม่รู้เลยว่ามันกลิ่นยังไงผสมแป้งโกกินะครับกับน้ำเปล่านะครับจนเป็นเนื้อเนียนเข้ากันแบบนี้ใช่พยายามทำเหลวนิดหนึ่งเราต้องการให้มันกรอบแบบบางๆแล้วก็ใบเหลียงเนี่ยซื้อมาจากตลาดก็จะเป็นแบบนี้ก็เลือกใบเหลียงที่ใบอ่อนๆนิดหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนนี้เตือนนะคะว่ากระเด็นเซิร์ฟทั้งใบไหมอยากเห็นเงียบจัดเราใส่หอมแดงไปนิดหน่อยบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มาดูผมตอนนี้คุณจะเสียใจคุณไปดูเขาเถอะเขาเชิญชวนคุณอยู่โอ้โหมีชวนตากล้องด้วยนะครับคุณเท็ดดี้กลัวว่าจะไม่มีซีนใช่ไหมครับนี่น่าจะท่าสโลด้วยโอ้สโลโมชั่นก็มาครับท่านผู้ชมครับได้แล้วเราก็จะมีมะนาวไปหน่อยนึงนะคะในเนื้อข้าวของเราอันนี้ชื่อว่าเมนูคริสปี้เหลียงดูเป็นคนฮ่องกงเลยเพราะคำว่าเหลียงใช่ไหมภูมิใจในชื่อที่ตัวเองคิดอีกเทปนี้คุณเท็ดดี้ท็อปฟอร์มสุดๆนะฮะคริสปี้เหลียงโอเคไหมอร่อยเออกรอบๆความสว่างของเท็ดดี้น้ำพริกกะปิตราโลโบเปิดฝาก็อร่อยได้เลยน้ำมันเจียวกระเทียมและกากหมูของเราคนกันจากนั้นเราจะใส่ข้าวของเราลงไปนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าน้ำพริกกะปินะฮะกับข้าวสวยให้ออกมาสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยโอเคสิ่งที่เราจะปรุงรสเพิ่มเนี่ยคือเราจะใส่หอมแดงพริกขี้หนูนะคะซอยถั่วฝักยาวจังไปหน่อยแล้วก็เราอาจจะชอบกากหมูนี่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์คุณไปแล้วนะชอบกระเทียมเจียวกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็กุ้งแห้งทอดกรอบนี่คือทีเด็ดหรอแล้วเราก็จะเพิ่มมะนาวไปนิดนึงเราอ่ะชอบให้มีมะนาวแบบเป็นแว่นๆมันก็จะแบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บแล้วมันหอมกลิ่นมะนาวใส่ผักชีไปหน่อยอ๋อใส่ตอนนี้เลยใช่ไหมฮะใช่โอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้เราใช้ไข่เค็มต้มตรา KCF นะคะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการจัดจานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่แล้วเราจัดจานละโอ้ลงด้วยไข่เค็มข้าวถ้วยโตๆเลยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับ
แล้วก็พื้นที่ของคริสปี้เหลียงคริสปี้เหลียงก่อนเสิร์ฟต้องมีผงกระเทียมพริกไทยนิดนึงเนื่องจากเราใช้โกกิ2 in 1ในการชุบทอดนะแล้วก็ได้ผงปรุงรสของเขามาด้วยใช่ครับอันนี้มีคริสปี้เหลียงหลังจากนั้นก็ทำการนำใบเหลียงกรอบนะครับที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงกรอบเลยเอามาวางประดับประดาเป็นเทมปุระสไตล์นะเฮ้ยโอ้ดูเนียนเลยอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยคุณลืมหัวฝักยาวขอคริสปี้เหลียงสักชิ้นนะครับเอาเลยคุณและสุดท้ายเนี่ยเผื่อท็อปปิ้งเพิ่มคิดว่าแบบถ้าใครยังไม่หนำใจเติมน้ำพริกกะปิลงไปเพิ่มอุ๊ดปะกรอบจริงโอเคเรียบร้อยข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาข้าวสวยที่คลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิรสเด็ดอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงเน้นๆพร้อมด้วยใบเหลียงทอดกรอบพร้อมทานคู่กับไข่เค็มคุณภาพดีเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแต่รสชาติช่างแสนอร่อยเนื้อแน่นๆแบบว่าภูมิใจมากครับภูมิใจจริงๆภูมิใจอะไรเออคือภูมิใจอะไรวันนี้เรามีเมนูข้าวยำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำข้าวอัญชันใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยน้ำดอกอัญชันนำไปหุงจนข้าวสุกแล้วนำมากดใส่พิมพ์เตรียมไว้วิธีทำน้ำข้าวยำใส่น้ำบูดูลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้หั่นท่อนบุกใบมะกรูดฉีกข่าแก่หั่นแว่นและหอมแดงบุกนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเคี่ยวพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนจากนั้นเทใส่ในภาชนะเตรียมไว้นำข้าวอัญชันใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสิร์ฟพร้อมน้ำยำที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูแซนด์วิชม้วนหมูหยองอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำขนมปังแซนด์วิชมารีดเป็นแผ่นบางให้เท่ากันจากนั้นตัดขอบขนมปังออกเตรียมไว้คนผสมน้ำพริกเผาและนมข้นหวานให้เข้ากันในภาชนะเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวบางๆบนขนมปังแซนด์วิชที่เตรียมไว้ให้ทั่วจากนั้นทาทับด้วยส่วนผสมน้ำพริกเผาใส่หมูหยองตราวาสนาที่คัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาจากนั้นวางเชดดาร์ชีสแผ่นม้วนเป็นท่อนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพอดีคำนำมาเสียบไม้แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแซนด์วิชม้วนหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ต Big C Shopee และ Lazada ค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูแฮมเบอร์กระทะร้อนกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบไปลุ้นกันได้เลยขอบอทบอเขาเข้ามาเองละกินร้อนช้อนกลางขอบคุณค่ะได้ชิมของนานาก่อนนะกรอบจริงๆเป็นไงบ้างจานนี้ใช้ได้เลยอร่อยดีโอ้โหเนื้อแน่นๆโอ้ยฉ่ำๆเลยเป็นไงแบบว่าภูมิใจมากครับภูมิใจจริงๆภูมิใจอะไรเออคือภูมิใจอะไรก็จานนี้ก็คือกินคู่กันก็คือพอดีเลยมาถามว่าเนื้อแห้งชามเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ใช่กรรมการเขาเป็นกรรมการไม่เป็นไรไปแล้วได้คำตอบแล้ว
เรียนเชิญครับครับโอ้ยดูดีดูน่ากินทั้ง2จานเลยนะครับยัดไปเข้าไปรสชาติจานนี้มันคล้ายๆกับข้าวคุกกะปิอะไรประมาณนั้นเลยคุณก็แค่ไม่มีหมูหวานเออใช่แค่นั้นแหละแล้วก็มะม่วงจานนี้มั่งดีกว่าจานกูเท็ดดี้บ้างนี่เลยโอ้โหน่ากินเลยขอบคุณมากครับผมรู้เลยว่ามันจริงใจล้วนๆรสชาติของน้ำพริกกะปิเนี่ยมันสูสีกันครับขวดเดียวกันนะครับมันมาแต่ขวดเดียวกันคุณคนนี้เติมน้ำคนนี้เติมน้ำมันดีครับดีครับรสชาติดีเลยฮะเดี๋ยวมาตัดสินกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านคุณนานาก่อนนะคะเธอกินเผ็ดได้ใช่ไหมกินเผ็ดได้ค่ะชอบมากค่ะของแซ่บๆเนี่ยจะเดินไปเดินมาทำไมอะคะค่ะก็รสชาติจานนี้เนี่ยนะคะเมื่อทานทุกอย่างคู่กันแล้วมันก็รู้สึกเข้ากันดีอะค่ะเราคิดไว้มาพอดีค่ะต่อของคุณเท็ดดี้นะคะจริงๆเราสามารถเลือกส่วนเนื้อแล้วก็ผสมส่วนมันเข้าไปได้แต่วันนี้ผมค่อนข้างลีนอยู่ช่วงนี้เลยอยากนำเสนออะไรแบบนี้นี่เมื่อไหร่ครับนี่ลีนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคุณเท็ดดี้ขอบคุณมากผมตั้งใจหั่นอย่างดีหั่นอะไรใช้เครื่องบดอยู่ไม่คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำพริกกะปิได้เลยนะคะแล้วพอทานคู่กับผักนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบมันคือมะเขืออ๋อใช่ค่ะมะเขือค่ะมันเข้ากันดีค่ะใช่ค่ะอร่อยดีค่ะขอบคุณนะคะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3 ฮึบเข้าใจครับขอบคุณครับพอนาชนะบ่อยแล้วชนะบ่อยไม่เบื่อแบ่งบ้างผมบอกความในใจนิดนึงได้มั้ยฮะได้ทุกครั้งที่ผมเอาเมนูจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับไม่เคยได้รับชัยชนะเลยครับต่อไปนี้ผมขอเป็นตัวของผมเองได้ไหมครับคราวที่แล้วเราก็ขออาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเหมือนกันก็ไม่ชนะเราว่าเรามันไม่เข้าทางเพราะมันอร่อยนะจริงๆที่ทำมันอร่อยนะแต่มันอาจจะไม่เข้าทางไม่เข้ามือเราสองคนไม่เข้ามือเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23สมุดเวลาลงไปแล้วครับกลับมาพบกับพ่อเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ใส่พริกบุกลงไปแล้วก็ค่อยใส่โรโบ้ใส่น้ำปลาแล้วค่อยราดเป็นซอสไงเว้นเด้แค่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่ไวน์ไม่มีความจำเป็นบอกป้านะฟุ่มเฟือยอัดแล้วเนาะเดี๋ยวก็แคปตรงเนี้ยแล้วก็ส่งให้ป้าเดี๋ยวมันจะแคปคำว่าบอกป้านะฟุ่มเฟือย